ีบุรินทร์พอดแคสต์เกร็ดความรู้สุขภาพดีที่ใครๆก็ฟังได้สวัสดีค่ะแพทย์หญิงศิริพรบำบัดแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังเรื่องคุณแม่มือใหม่รับมืออย่างไรกับอารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดหรือ postpartum blue ค่ะอารมณ์เศร้าหลังคลอดหรือ postpartum blue มันก็คือความผิดปกติทางด้านจิตใจอารมณ์แต่ไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะคะสามารถพบได้ถึง 85% ของผู้หญิงหลังคลอดมักพบในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดลักษณะจะเป็นอาการที่เป็นแบบชั่วคราวซึ่งมันจะดีขึ้นเองภายใน2สัปดาห์จำเป็นจะต้องแยกกับโรคซึมเศร้าหลังคลอดเพราะว่ามันจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีผลต่อการเลี้ยงดูทารกค่ะส่วนสาเหตุนะคะยังไม่มีข้อมูลอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหลังคลอดเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงหลังคลอดการรักษาก็คือมีการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งแพทย์จะต้องจ่ายยารักษาที่ปลอดภัยสำหรับแม่และก็ทารกในระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดก็จะมีตัวยาสำหรับรักษาโรคซึมเศร้าให้กับแม่มากขึ้นนะคะการรักษาอารมณ์เศร้าหลังคลอดนะคะการรักษาเริ่มต้นตั้งแต่หาอาการไม่รุนแรงก็จะรักษาด้วยการพูดคุยนะคะมีการพูดปลอบประโลมจากคนรอบข้างการประคับประคองจิตใจโดยเฉพาะสามีแล้วก็สมาชิกในครอบครัวต่อมาก็จะเป็นการหาสาเหตุร่วมด้วยเช่นกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนไทรอยที่ผิดปกติอะค่ะหากพบว่ามีฮอร์โมนไทรอยผิดปกติก็จะต้องมีการให้ยารักษาฮอร์โมนไทรอยอย่างสุดท้ายก็คือการรักษาโดยใช้ยาในการรักษาโรคซึมเศร้าค่ะการป้องกันนะคะยังไม่มีวิธีป้องกันมีเพียงแต่การศึกษาถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะนะคะโดยผู้ที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดได้เนี่ยส่วนมากมักจะเกิดจาก 1. เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน 2. เคยมีอารมณ์แปรปรวนก่อนมีรอบเดือน 3. เคยมีอารมณ์เศร้าขณะตั้งครรภ์ 4. เคยมีอารมณ์เศร้าหลังคลอดครั้งก่อน 5. มีปัญหากับคู่สมรสเป็นต้นค่ะหลังจากที่เราทราบถึงอารมณ์เศร้าหลังคลอดกันไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือที่เรียกว่า postpartum depression นะคะซึ่งมันก็จะต่างจากอารมณ์เศร้าหลังคลอดก็คือการจะเป็นนานกว่า2สัปดาห์มีการใช้เกณฑ์วินิจฉัยของ DSM-5 มาช่วยในการวินิจฉัยนะคะอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานไม่สามารถประกอบอาชีพมีการเข้าสังคมบกพร่องโดยไม่มีสาเหตุทางกายหรือการใช้สารเสพติดร่วมด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดและโรคซึมเศร้าหลังคลอดเราจะมีวิธีรับมือกับโรคซึมเศร้าหลังคลอดอย่างไรนะคะ1ก็คือเราควรจะมีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดควรใช้เวลาในการทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการพักผ่อนหรือการผ่อนคลายไปกินอาหารโปรดที่สำคัญที่สุดก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอย่างที่2ก็คือการรักษาทางเลือกการที่แพทย์จะช่วยในการรักษาของคนไข้ให้ดีขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาช่วยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นยาการใช้ดนตรีบำบัดการใช้สมาธิบำบัดเป็นต้นค่ะอย่างสุดท้ายก็คือการขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคเดียวกันที่ประสบปัญหาเดียวกันเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ฝึกทักษะในการรับมือของโรคค่ะกล่าวโดยสรุปก็คือผู้ป่วยที่มีอารมณ์เศร้าหลังคลอดนะคะควรจะได้รับความช่วยเหลือการดูแลจากคนในครอบครัวเพื่อช่วยจัดการงานบ้านดูแลทารกน้อยให้คุณแม่ได้หลับพักผ่อนและพร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆของคุณแม่ด้วยค่ะรวมถึงการหยุดนมการหย่านมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะการหยุดนมอย่างกระทันหันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนและทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะกล่าวโดยสรุปก็คืออารมณ์เศร้าหลังคลอดไม่ใช่โรคทางจิตเวชค่ะมักพบในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดอาการจะเป็นชั่วคราวมักจะดีขึ้นเองภายใน2สัปดาห์อาการที่พบได้บ่อยๆก็คือมีอาการร้องไห้ได้ง่ายมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดขี้กังวลนอนหลับยากการรักษาเริ่มต้นด้วยการปลอบประโลมและการดูแลจากคนในครอบครัวหากพบว่าคนในครอบครัวมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือไม่สามารถนำมาพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์ค่ะติดตามศรีบุรินทร์พอดแคสต์ครั้งต่อไปได้
ทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel โรงพยาบาลเกษมราชสีบุรินทร์โรงพยาบาลที่คุณวางใจ